ขวัญที่มีโอกาสได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาขับร้องอยู่หลายๆครั้งระหว่างทางก็สอนใจตัวเองไปด้วยเพราะว่าแต่ละบทเพลงเนี่ยมีความหมายมีเหตุมีผลมีกำลังใจมีวิธีแก้ปัญหาอยู่ในนั้นคืออย่างล่าสุดเนี่ยค่ะไปร้องBlue Days ที่งานเป็นงานสานสัมพันธ์ระหว่างศิลปินไทยกับมาเลเซียที่กัวลาลัมเปอร์มาเพลง Blue Day เนี่ยก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกในความรักต่อพระราชินีของพระองค์ท่านด้วยคือพัดนอกจากเป็นนักร้องบางทีก็จะมีโอกาสไปเป็นโค้ชสอนหรือว่าตัวเองก็พยายามที่จะไม่หยุดการเรียนรู้ของตัวเองอะค่ะพระองค์ท่านมีเรื่องหนึ่งที่บอกไว้ว่าเป็นแค่คนเก่งอย่างเดียวไม่ได้เรียนรู้แค่วิชาการอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าต้องเป็นคนดีด้วยเพราะว่าถ้าหากไม่มีมโนธรรมอาวุธที่เป็นความฉลาดที่มีอยู่ในมืออะมันอาจจะทำให้กลายเป็นสิ่งที่ทำร้ายก็ได้มันอาจจะไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยพารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่จริงมากๆ